กล้องหน้าแม่งมีบิวตี้ว่ะจริงปะเนี่ยนี่ไงฮะไม่มีหมวดพอร์เทรตว่ะราชันหลังเบอร์ครับผมเยเดอร์เน่เฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยกล้อง 2,900 เฮ้ยดีไหมดีนะ 2,900 นะครับผมครับสวัสดีครับชาวป้าเพิ่งทางนั้นแขกเชิญทางนู้นวันนี้มาพบกับงานวัดเล่นกูอีกแล้วคือผมจะบอกเลยว่าคลิปที่แล้วฮะมันมีน้องคนนึงเบนปุ๊บผมตื่นเลยจากหลับๆผมมองแป้งที่คอพี่ตลอดเลยครับผมมองแป้งที่คอพี่ตลอดเลยครับผมไม่ได้ดูรีวิวเลยอันนี้ผมก็เกลียดให้แล้วนะฮะพี่ที่คอยังมีอยู่เลยทำไมพี่หันต้องทาแป้งตลอดคือผมอ่ะไปอยู่ที่ไหนผมต้องทาแป้งมันไม่งั้นมันไม่ลื่นนะเข้าใจป่ะมันไม่สมูทอ่ะเป็นเจ้าดีหรือไงต้องไปทาแป้งขุดรวยผมบอกเลยว่าแคร์เนี่ยได้เงินผมไปเยอะมากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมเล่นเกมผมต้องเอาแป้งทาครับผมบอกเลยคือในห้องน้ำเนี่ยผมเป็นคนไม่ทาแป้งแต่ห้องน้ำผมทุกที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ต้องมีแป้งกูอยู่ที่พักอยู่คอนโดอยู่บ้านจนย้ายมาอยู่ในบ้าน 3-4 ชั้นเนี่ยต้องมีแป้งทุกชั้นครับแป้งผมเองฮะเออซึ่งผมไม่เคยทาแป้งเลยแล้วมันเอาออกผมก็จะว่ามันว่ามึงเอาแป้งไปมึงเอาแป้งกูไปที่อีกแล้วเหรออ่ะโอเควันนี้เนี่ยนะครับเรามาแกะกล่องนะครับ Redmi 7A นะครับตอนนี้ไม่ใช่Xiaomi แล้วพี่ Redmi Redmi แล้วเนี่ยเขาแยกครับเขาเรียกว่าดังและแยกวงว่าไงครับผมอย่าเพิ่งตอบกิ๊กสิครับคุณแพมไม่ครับผมดูสเปคจำไม่ได้ครับไม่มีความรู้หาอะไรกันเลยครับผมตัวนี้เนี่ยเปิดมาด้วยราคาประมาณ 2,990 บาทถูกมากใน Lazada Application นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเราจะไปเอาลิงก์หลายร้านมาแปะให้พอใจร้านไหนก็ซื้อแค่กดเข้าไปดูนะครับดูเรื่อยๆกดสายตะกร้ากดดูกดสายตะกร้าก็ว่าไปแล้วก็สินค้าช่วงนี้มันพรีออเดอร์อยู่จนวันที่10ก็คือวันนี้นะวันที่เราได้ปล่อยคลิปนี่แหละครับนะครับก็ปล่อยขายวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้ครับโอเคประมาณนี้ถูกมากนะเห็นราคาจะตกใจคือถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของสเปคเนี่ยนะครับราคานี้นะคุ้มมากเลยนะใส่ได้2ซิมอีกใช่แล้วตัวนี้เป็นตัวต่อยอดจาก Xiaomi Redmi 5A ครับ 6A มันไม่ค่อยดังนะ 5A นี่ยังไม่แบบ 6A มันใช้ MTK ไงอ่ะตอนนี้มาด้วยแรม2/32อันนี้พูดก่อนเพราะว่าเผื่อใครจะซื้อไปเล่นเกมหนักๆคุณแพมอย่าดูหนังโป๊สิครับ คิดไว้นิดนึงเพราะแรมมันให้มา2กิกอ่ะเล่าสเปคให้เขาดูหน่อยดิพี่ก่อนจะไปแกะกล่องกันก็เนี่ยฮะคือโอ้ยแม่แต่คนแรงเลยพี่สเปคนะครับดิสเพย์ครับ 4.45 HD Plus นะครับ Snapdragon 439 439กล้องหน้า5กล้องหลัง12แรม2 Storage 32นะครับแบตเตอรี่ 4,000 อันนี้ชาร์จ10วัตต์ก็พอแล้วนะฮะราคานี้ใช่ฮะราคานี้คุณจะไปหวังอะไรไม่ได้โอ้ 2,900 พี่จะเอา Snap 845ป่ะล่ะเดี๋ยวพี่ทำผลิตให้ตัวนี้มาพร้อมมี UI 10ด้วยอ่าตัวใหม่เลยใช่ครับครับ Android 9.0 เขาบอกเครื่องค่อนข้างหนานะฮะเป็น 9.5 มิลเลยนะฮะเห็นแม่โคตรหนาโคตรหนานะครับหนาแบบหนาแต่จริงๆแต่จริงๆแล้วไอ้มือถือพวกนี้มันก็หนาอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับหนาเหมือนหน้าคนที่อยู่แถวๆนาทแมงกว่าเอาเลยมั้ยฮะเอ้แต่อันนี้มันเป็น16นะเว้ยน้ำเหรอแต่ว่าไม่เครื่องที่ขายบ้านเรามันเป็นรอม32นะครับอันนี้เครื่องที่เราได้มาเป็นเครื่องเป็นรุ่นไม่ใช่มันมี2ราคาเหรออ๋อใช่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 รุ่น2,900เป็นแรม2แรม16กับรุ่นที่เป็น 3,000 นิดๆก็จะเป็นรอม32แมนก็ลองดูแล้วกันว่าจะแต่ผมว่าเอารุ่น32 2คุ้มกว่าเดี๋ยวก็ลดแล้วแมนนะครับนี่เขาก็จะบอกนะอีเมลอีมีนี่นะครับ 7A เมื่อกี้เล่นมุกเหรอเล่นมุกชงแบบหวานเลยหวานตรงไหนไม่มีอะไรเลยทิ้งแบบไม่มีใหญ่ๆแกะออกมาครับกล่องเดี๋ยวดูกล่องขนาดมันเล็กนะเล็กครับลองเทียบกับขนาดพี่ดูเฮ้ยใหญ่กว่านี้น่ารักดีนะเนี่ยพอดีตัวเลยครับออกมาเขาเรียกประหยัดขยะที่จะเกิดจากการผลิตนะใช่หรือไม่ใช่ประหยัดงบเหรอกลัวต้องสองอย่างพูดให้มันดูดีอันนี้เป็นเหมือนหัวเว่ยเมื่อก่อนอ่ะซีรีส์ Y9 Y7 จะแปะโลโก้ไว้จะแปะโลโก้ไว้ข้างล่างครับก็โหยมือถืออาม่าหนาจริงๆหนาเวลาวัสดุมันแลดูก้องแกงนะในความรู้สึกมันเป็นพลาสติกขอปอกแป๊กปอกแป๊กมานิดนึงเลยอุ้ยไม่นะมันก็แน่นดีนะตอนแรกคือมันรู้สึกมันน่าจะปองแปงกว่านี้ได้นะน้ำหนักมันได้นะต้องดูเคสแม่งน่าจะเป็นเซนเหมือนกันนะสีน้ำเงินแต่สีมันเป็นเหมือนคล้ายๆอโนไทยนะอโนไดอโนไดนะอโนไทยคือใครวะแล้วก็แกะอันนี้ออกมาครับครับผู้มือผู้มือไม่น่าจะแถมเคสปะไม่น่านะไม่น่าเหมือนกันแต่ว่ามันมี2สีนะพี่รุ่นนี้เผื่อใครชอบสีดำสีน้ำเงินสีอะไรเงี้ยให้กล้องเขาดูสิครับเราจะมีกล้อง2ตัวไว้ทำไมเนี่ยผมแกะดูเองฮะอันนี้เป็นปลั๊กชาร์จซึ่งขานี่ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบหลวมแต่ว่าตัวนี้ให้มาเป็น5โวลต์2แอมป์นะที่ดูใช่ครับ10วัตต์ใช่ครับ10วัตต์ครับผมดีนะปกติราคา 2-3,000 จะให้5โวลต์1แอมป์ก็สายไมโครนะครับครับเอาไปเลยก็ละไมโครเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยไม่มีอะไร
ไม่มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูคู่มือ Redmi by Xiaomi เขาเรียกว่า Xiaomi Xiaomi เรียก Xiaomi ได้ไงบ้านนอกจริงเฮ้ยเดี๋ยวดูถาดซิมหน่อยดิพี่ถาดซิมเป็น Triple Slot นะฮะนี่สามารถใส่ Micro SD Card ได้นะแล้วก็เปิดเข้าไปครับก็จะเป็นภาษาของบ้านเกิดเรานะฮะครับ Los Angeles นะฮะก็มีซิมเซิมนะฮะนี่เป็นรายการเปิดคู่มือให้คุณอ่านนะครับเราจะไม่เครื่องไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับคือใครอ่านทันก็คือเท่ากับเรารีวิวไปแล้วใช่ถ้าคุณไม่อ่านก็ไม่รีวิวฮะเข้าใจป่ะคือถ้าคุณอ่านหมดคุณก็รู้ไงคุณก็รู้ว่าเครื่องมันใช้งานยังไงใช่ฮะเราก็จะไม่รีวิวครับผมกดตีนนี่มาแล้วมีภาษาอะไรเนี่ยเยอะมากครับมีทุกภาษาเลยมีภาษาไทยจะเป็นภาษาไทยนะครับผมโอ้ยเขารู้ไงว่าบ้านกูไม่ค่อยอ่านคู่มือมีเข็มจิ้มซิมแถมมาให้นี่โหโคตรคุ้มเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยราคาที่แถมเข็มจิ้มซิมพอฮะมีแค่นี้ครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้เขาบอกให้ใส่ซิมการ์ดครับเราไม่ใส่ครับเพราะซิมเรามีจำกัดไอ้มันมีอะไรเนี่ยแบบใหม่ปะใหม่เอาแบบใหม่เอาแบบใหม่ดูดิแบบเนี่ยเริ่มต้นนี่คลาสสิกแบบเดิมที่เราเห็นตั้งแต่มี4เก่าๆอ่ะนี่มีไปนะครับทำไมหน้าจอมันสว่างน้อยเลยพี่ยังไม่ได้ปรับมั้งแต่ว่ามันจะเหลือบๆเห็นปะตามราคานะเดี๋ยวหน้าจอตัวนี้เขาได้ UV อะไรมาด้วยนะใช่ไหมพี่บอกผมตะกี้อ๋อที่ UV อ๋อมันเป็นองค์กรนะฮะจะทดสอบจอเรื่องการคอมฟอร์ตกับตาครับที่แบบว่าลองเยี่ยมมาฮะคอมฟอร์ตร้อยไงปรับผ้านุ่มคือเขาวิจัยว่าเออหน้าจอตัวนี้นะมันสามารถให้ความละมุนนุ่มละไมกูว่าละให้ความละมุนทำให้ตาเราเนี่ยไม่ได้รับไอ้แสงสีฟ้าหรือได้รับการปกป้องครับที่ดีขึ้นครับนี่คือวิชาการที่สุดแล้วที่กูสามารถจะทำได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาจอมันเหลื่อมๆนะเปิดแสงสว่างให้สุดหน่อยจริงๆแล้วมือถือเครื่องอื่นเนี่ยเปิดเท่านี้มันก็ไม่เหลื่อมนะครับเปิดเท่านี้นี่ตาบอดแล้วนะใช่ฮะอาศัยเปิดแสงขึ้นเหมือนแผ่นจอกับทัชมันห่างกันมากอ่ะเป็นจอราคาถูกๆอ่ะเขาเรียกว่าเบเซลไม่ได้ติดกันเจ็ดเคกูได้มาจากปาปายาท็อปคือเหลื่อมๆชัดเจนนะอันนี้เป็นพวกสมาร์ทโฟนตัวท็อปจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเกือบ 40,000 นะถ้าเกิดซื้อราคาเต็มนะครับสีบ้าอะไรอันนี้ A80 อ๋อจริงเหรอนึกว่าไอโฟนนึกว่า A10 Plus พี่ได้ A10 Plusอันนี้คือสมาร์ทโฟนราคาแพงๆไปที่ 20,000 เห็นไหมเวลาเราเอียงจอปุ๊บมันจะเหลื่อมน้อยมากอันนี้มันเหลื่อมนะเหลื่อมเยอะเหลื่อมมากอันนี้ปรับแสงเกือบสุดนะเนี่ยเป็นกระจกอันนึงเลยอ่ะคือจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสว่ามันต้องดูอย่างนี้หรอครับใครมึงจะดูหนังอีกวะ โอ้หนังแม่งไม่หนุกเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยไม่มีหรอกก็ต้องดูกลางๆแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดคนขี้ยุ่งอ่ะยุ่งเยอะๆคิดว่าเป็นข้อดีไปแล้วกันคิดว่าเฮ้ยเขายุ่งกับเราไม่ได้เพราะจอกูเหลือบแบบคนจะเสือกอะไรอย่างนี้ลำบากอ่ะทีนี้สเปคอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อใครลืมนะครับหน้าจอขนาด 5.4 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 9.0 นะครับครอบคลุมด้วย MIUI 10ก็คือตัวท็อปตัวล่าสุดเลย Snapdragon 439นะครับ RAM 2 ROM 16 ROM 16เนี่ยราคาขายประมาณ 2,990 แล้วก็ตัว ROM 32 เนี่ยขายประมาณ 3,390 ครับผมเพิ่มมาประมาณสัก400ก็ถือเถอะนะครับมันจะไม่ได้ไม่เขื่องใจเราใช่แล้วก็เพิ่ม micro SD card ได้256 GB ใช่เพราะว่าซิมเนี่ยใส่ได้2ซิม 4G เป็น triple slot ด้วยกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับวิดีโอ Full HD 30เฟรมระบบปลดล็อกเนี่ยปลดล็อก Face Unlock เพราะว่าไม่มี fingerprint ใช่ครับเวลาจะจ่ายเงินธนาคารเนี่ยกดพินอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่พี่แพม 4,000 มิลลิแอมพร้อมด้วย5โวลต์2แอมป์ยังให้5โวลต์2แอมป์มาคิดดูดิไอโฟนซื้อมา 4-50,000 นะครับให้5โวลต์1แอมป์สุดยอดจริงด่าไม่จะด่ายังไงแล้วนะครับมันมี2เรทใช่ไหม2,900กับ 3,300 แมนแล้วถ้า 3,000 จะอยู่ได้2ชั่วโมงไหมใช่พี่เอาคนธรรมดาไงพี่เอาตัวท็อปก็แพงเป็นเดียวก็ได้ชั่วโมงครึ่งหมายถึงโทรศัพท์ท็อปมันก็จะแพงอันนี้แล้วเขาบอกว่าตัวนี้เคลือบฐานกันน้ำด้วยอ๋อเป็นนาโนโคตติ้งนะครับแม็กนาโนป่ะครับขอโทษครับพี่เมฆไม่เกี่ยวนะเฮ้ยแล้วมันผมเห็นพี่เมฆวินัยไกบุตรอะแบบเฮ้ยผมเห็นใจเขานะทำไมส่งแรงใจเขาเป็นโรคตุ่มน้ำพองจริงไหมเนี่ยใช่ครับคือตอนนี้เขากำลังถ่ายหนังอยู่เว้ยแล้วทีนี้เขาประสบอุบัติเหตุไม่ประสบที่เป็นโรคโอ้ผมแบบมันเป็นเกิดขึ้นได้ยากมากครับในแสนคนนี่เกิดได้น้อยมากให้พี่เมย์ขายไว้แล้วนะครับส่งกำลังใจไปเชียร์ผมชอบมากเพจนักเลงนาโนนะครับชอบมากไม่ใช่ครับอันนั้นพี่เมย์ที่เล่นเรื่องนางหน้าอ๋อประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนมีสเปคอะไรเด็ดๆบ้างนี่พี่ราคานะครับราคาใน Lazada นะครับ Redmi 7A เนี่ยให้ดูตรงนี้เลยนะครับ Redmi 7A รุ่น RAM 2 ROM 16ครับราคา 2,999 3,000 น่ะถ้ามีอีก400ได้32แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งรุ่น32นะครับ3999เอาไปแทงหวยกันเอาเองครับเพิ่มอีก400นะใช่ผมว่ารุ่น32ดีกว่ามันจะได้ไม่ตะขวงใจ
แล้วแต่นะถ้าเกิดคุณซื้อไปเล่น RV แบบโหลดเกม2เกมเนี่ยผมว่า16คือบางคน400นี่เยอะนะครับผมไปซื้อไมโครดีการ์ดอันนึงอ่ะได้ตั้งกี่กิกอ่ะแต่คือเวลาติดตั้งแอปไงพี่มันต้องใช้สตอเรจภายในแต่พี่หมายถึงว่าถ้าเกิดไม่มีเงิน 3,000 จะ400 400มันเยอะนะถ้าในเรทราคาอย่างนี้มัน400ถือว่าเยอะเดี๋ยวมันเพิ่มอีกนิดนึงแม่งก็ได้อีกตัวนึงเข้าใจป่ะเอาแค่นั้นแล้วกันใช่ครับลองดูลองดูว่าชอบใช้ประมาณไหนอันนี้แล้วแต่คนครับแต่ผมแนะนำนะถ้าเกิดแบบเป็นผมเลยนะ32อ่ะประมาณนี้พี่กล้องมันไงวะสุดยอดแม่งให้อนุญาตด้วยกูจะใช้กูยังต้องขออนุญาตนะเราถ่ายยี่นี่ดูเนี่ยไอ้3มุม3มุมเฮ้ยสีแม่งแบบว่าสุดยอดอ่ะ 200% เฮ้ยหุ้ยยิ่งกว่า Dual Pixel Canon ปุ๊บปั๊บ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 อ่ะปิดไปดูช่องเฮ้ยสีแม่งสวยนะเว้ยจริงเหรอใช่เดี๋ยวพี่จะถ่ายย้อนแสงนะครับผมตัวนี้มันมี HDR มาให้ด้วยเห็นไหมฮะนี่อัตโนมัตินะครับผม HDR ใช่ไหมใช่ครับผมชอบมากอัตโนมัติมันขับง่ายอ๋อไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะใช่ครับผมเขาบอกมี AI ด้วยนี่จริงเหรอเออบอกกล้องหลังมันเป็น AI ไม่รู้ AI ตรงไหนนะฮะยังหาไม่เจอมีหมดอะไรบ้างรูปแบบเฮ้ยมีกีฬาว่ะอันนี้ต้องเล่น Speed Shutter ใช่ไหมฮะกลางคืนเฮ้ยกลางคืนถ่ายไหนหมดชายหาดอ๋อนี่มันเหมือนเมื่อก่อนอะมันเป็นพรีเซตให้เออเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่มีหมดที่หมดคืนลองดูดิพี่เดินไปถ่ายครับผมลงทุนรายการเราบอกเดินไป39อ่ะดีกว่าธรรมดายังไงลองปิดกลางคืนแล้วลองถ่ายดูดิพี่ไม่ต่างหรอกจริงเหรอไอ้มันอาจจะมีเร่งสปีดสเปิดให้มันต้องไปถ่ายมืดจริงๆอ่ะห้องน้ำไปห้องน้ำรายการแกะกล่องที่ลงทุนเหี้ยๆนะครับเฮ้ยดีเหรอสว่างลองเปิดกับปิดด้วยนะพี่เดี๋ยวไม้ผู้ชมเขาดูกันไม่ต่างเลยเอาไม่ต่างเลยออโต้อาจจะเก่งก็ได้ออโต้มันน่าจะออโต้เองอ่ะเดี๋ยวให้ดูผมให้คุณทานะครับอันไหนกลางคืนอันไหนกลางวันอันไหนออโต้อันไหนกลางคืนนะครับอันนี้รูปหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสองหนึ่งสองนี่ต่างกันยังไงวะไม่ต่างเหรอนั่นแหละนั่นแหละที่ต้องให้นิ้วแม่งต้องให้นิ้วแม่งวิเคราะห์ส่งไปดีเอโอมาเครื่อง 2,900 แต่อยากให้คุณผู้ชมรู้ว่าต่างกันไงเสียเงินอีกประมาณ3ล้านส่งไปดีโอมาเข้าแล็บจะได้ขายคางแข็งใจไงว่าแม่งต่างกันยังไงเข้าแล็บเลยไม่ต่างนะครับอันนี้ HDR นะครับครับไม่สูงให้เขาดูหน่อยเหรอครับว่าดีเทลเป็นยังไงเออดีไหมรายละเอียด13ล้านเลยนะดีครับซื้อได้ถ่ายก็ไม่ได้แบนไปนะโอเคนะครับอ่ะลองดูกล้องหน้าหน่อยได้ไหมกล้องหน้า5ล้านเลยมีโหมดพอร์ตเทรตมาให้ไหมไม่มีนะครับเนี่ยมีวิดีโอมีเอ้ยลองวิดีโอโปรมีเท่าไหร่บ้างอ่ะเอ้ยโอ้โหสปีดชัตเตอร์ครับผม32วิฮะน่าตื่นเต้นตรงไหนราคาขนาดนี้ใครจะไปใช้หมดโปรกันวะมี F ด้วยฮะค่ารูรับแสงกันนะอ๋อเขาทำมาขิงไงไม่ใช้แต่กูมีอ่ะจริงๆก็ดีนะคือแบบไม่ใช้แต่มีไว้ก่อนก็ดีวันนึงคือเราไม่รู้หรอกคนล้านคนซื้อไปมันจะได้ใช้กี่คนแต่มีให้เขาหน่อยก็ดีบางคนมันมือถือมันแบตหมดมันพังจริงเงี้ยไปเที่ยวแบบว่าภูเขาเงี้ยมันก็อยากจะถ่ายวิวถ่ายฝนดาวตกเงี้ยกล้องหน้าแม่งมีบิวตี้ว่ะจริงป่ะเนี่ยนี่ไงฮะไม่มีหมดพอร์ตเทรตว่ะหน้าชัดหลังเบอร์ครับผมเยอะเด้อแน่เฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยกล้อง 2,900 เฮ้ยดีไหมดีนะ 2,900 นะครับผมเฮ้ยแม่งมี HDR ด้วยว่ะ HDR แม่งมีกล้องหน้าด้วยฮะน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ไม่น่าจะใส่มากับเซ็นเซอร์หรอกนี่ไง HDR อันนี้ไม่ HDR อันนี้ HDR สรุปว่าไม่เปิด HDR แม่งดีกว่าเออ HDR ลองงานดูหน่อยนี่เป็นไงบ้างไม่รู้ครับผมมันบอกได้ Full HD ปกติเนี่ยมันจะได้แค่ 720p อันนี้ได้ Full HD เลยนะครับผมเฉลี่ยนะกลางไม่เอาเป็นเฉลี่ยทั้งภาพนะครับลื่นไหมลื่นไหมเอ้ยเสียงมันน่ารักนะสวัสดีครับสวัสดีทำอะไรเนี่ยโชว์แว่นโชว์แว่นเห็นขาวนี่ไหมเรียวคีนว่าหลุยวิกตองเย็ดกูมโนก็บูบาบนะก็ธรรมดาครับแต่ถามว่าถ้าจับแสงดีๆก็ไลฟ์สดได้ดูดิขายอะไรนะขายปลาเค็มได้เลยใช่ครับแม่ฉันต้องได้กินปลาเค็มกินกุ้งไม่ใช่หรอกินกุ้งเดี๋ยวไปทับกับเขาขอปลาเค็มแล้วกันลูกฉันต้องได้ดูเอวีดูแซ่บครับผมแซ่บเหรอเนี่ยหมกมุ่นนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูเสียงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวแทรกขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็เปิดให้ชมเลยเนี่ยเปิดให้ชมเลยเปิดให้ชมเอามาใกล้ๆไมค์หน่อยไม่พี่อ่ะเอียงจอไปหามันเลยให้ผู้ชมเขาได้ดูเอียงตัวใช่ไหมเออสวัสดีครับสวัสดีเสียงก็จะเป็นแบนหน่อยนะบูบี้บูบี้นิดนึงโอเคมันหน่วยวิ่งต่อเย็นมโน
ความนะก็ธรรมดาครับเสียงแม่งซุกซิกซุกซิกอ่ะถามว่าถ้าจับแสงดีๆเรียกว่าเสียงซุกซิกเหรอมันน้อยเยอะอ่ะลุกหลักลุกลิกอ่ะไปเรื่อยเลยถ้าอัดโดยไม่มีปัจจัยภายนอกมันก็โอเคกล้องหลังไหมกล้องหลังลองดูว่ามันออโต้โฟกัสในงานวิดีโอผมว่าออโต้โฟกัสนะออโต้โฟกัสครับเฮ้ยโฟกัสเร็วนะฮะนี่อย่างมันจะมี Vivo อ่ะพี่บางรุ่นน่ะที่มันไม่ออโต้โฟกัสอ่ะราคามันเนี่ยแล้วมีหลังๆมาแม่งไม่ออโต้โฟกัสต้องแตะกระตุ้นเสร็จค่อยออโต้บางครั้งก็ไม่ออโต้ลองดูตัวนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยออโต้เนี่ยออโต้นะครับรุ่นนี้ให้ดูไกลๆให้ดูไกลๆอุ้ยออโต้โคสอัพก็ใกล้ด้วยเนี่ยเหมือน1260ไลก้าเดี๋ยวเฮ้ยสีสันแม่งแบบว่าดีว่ะสีสันมันไม่แบบดูดิสีสันอะไม่จืดเกินนะใช่ครับผมอุ้ยใกล้ยังวะกล้องเสี่ยมีมันใกล้ยังวะแม่งต้อง10กว่าเซนนะเว้ยเดี๋ยวพี่ลองรูปถ่ายนิดนึงครับก็รีวิวไปเลยละกันว่าเฮ้ยปกติมัน10กว่าเซนนะเดี๋ยวลองเอาไปรีวิวเปรียบเทียบกับ S10 Plus ดูเฮ้ยผมว่า S10 Plus ขายไม่ออกหรอกเนี่ยไอ้เหี้ยสีเขียวอ่ะโอ้โหสวยนะสวยครับผมใช้ดีใช้ดีให้ผู้ชมก็ดูงานวิดีโองานอะไรหน่อยที่โฟกัสตะกี้เป็นไงบ้างพี่อ่ะใช้กล้อง2ตัวไม่เคยคุ้มเหี้ยอะไรเลยยังไงครับออโต้เนี่ยออโต้นะครับรุ่นนี้ให้ดูไกลๆให้ดูไกลๆเสียงซักแซกซักแซกอยู่มันซักแซกอ่ะเหมือน1260ไลก้ายังไม่ได้ลองเลยไลก้าด้วยเฮ้ยสีสันแม่งแบบว่าดีว่ะเสียงมันไม่ค่อยโอเคนะก็ธรรมดาบ้องแป้งตามราคาแหละใช่ครับจะให้ใส่ไมค์3 D มาก็เกินไปก็ไปซื้อหูฟังตัวละหมื่นมาใช้เพื่ออัดเสียงใช่ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแกะกล่อง Redmi 7A ครับผมของแถมก็อย่างที่เห็นแล้วก็สเปคว่าโอเคนะสีสวยนะเนี่ยเทียบกับราคานะครับ 2,999 บาท 3,000 บาทนึงนะรู้ป่าวว่าพี่คิดว่าสีเหมือนอะไรเหมือนที่เขารับรถยนต์อะเหมือนเลยอะมันมีหน้าบ้านเรามันมี BM ละคันนึงแล้วสีนี้มา BM ซีรีส์ 5ใช่ครับแล้วไปแต่งเป็นใช่สีนี้เลยนั่นแหละพี่คิดถึงคันนั้นแหละแต่ว่าแม่งแบบคิดอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อแม่งจอดอยู่ข้างล่างนี่เองรถผมเองครับรถผมเองก็ขอฝาก BM ซีรีส์ 5ด้วยได้เดี๋ยวเจอใหม่ออโต้คาร์ไทยแลนด์รีวิวรถแล้วนี่ซื้อไปให้พ่อให้แม่ก็โอเคนะไม่เอาแม่ผมไม่ใช้หรอกแม่ผมใช้มือก็ละ 50,000 What ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ Lazada ก็เปิดพรีออเดอร์วันนี้วันที่10จนถึงวันที่10นะแล้วก็11ก็คือวางขายคนที่พรีออเดอร์เนี่ยไม่รู้จะได้ราคาถูกหรือว่าได้อะไรหน่อยนึงแหละก็ไปสั่งจองกันได้เพราะว่าราคาถูกอย่างเงี้ยมันจะของมันจะหมดง่ายนะครับแล้วก็ถ้าให้แนะนำเลยก็ Lazada ร้านไททูโฟนไททูโฟนนะครับเพราะเครื่องนี้ไททูโฟนส่งมาขอบคุณร้านเค้าด้วยละกันนะครับขอบคุณทำไมขอบคุณนะครับวัฒนธรรมเราต้องรักษาอาจจะเจอใหม่ในคลิปรีวิวเจแพมแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอเคสวัสดีครับ